อาวันนี้ก็เป็นข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่นะคะอย่างหน้าหนึ่งสุพิมเดลีน mm. ิว mm. ก็บอกว่านาราธทีวาด5อำเภอป่วนปืน35กระบอกล่องหนจับผู้ก่อเหตุได้อ้างเจ้าหน้าที่มาให้ค่ะหน้าหนึ่งสุพิมนะคะในสยามรัฐลงเอาไว้ว่าผู้การนาราทิีวาดเต้นปืนหาย37กระบอกขอคนใต้อยาตระนกค่ะ ก็กับในข่าวข่าวนี้เนี่ยนะคะก็ทำเอานราธิวาสในวุ่นกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะอยู่ดีๆปืนหายนะคะในพื้นที่5อําเภอด้วยกันหายไปทั้งหมด35กระบอกแล้วค่ะก็คาดว่าคงจะมีเกลือเป็นหนอนแหละเขาว่าขนาดงั้นลนะคะโดยกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่สํานักงานตารวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสุภกรพึ่งรถค่ะผู้กำกับสบพเมืองนราธิวาสก็ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์คดีสะเทือนขวัญโดดที่สุดเนี่ยถึงพพตรแล้วค่ะว่า อาวุธปืนอาก้าค่ะ AK 1 0 2ของกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาสที่2เนี่ยสูญหายไปทั้งหมด28กระบอกเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนเมืองนราธิวาสเลขที่2หมู่8ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในรายละเอียดนะคะระบุว่าตอนประมาณสักบ่าย2โมงครึ่งของวันที่19แล้วค่ะนายยะยาปนาคอในอำเภอเมืองนราธิวาสเนี่ย ได้มอบอำนาจน,ะ,นะคะให้ปลัดอำเภอเมืองนราธิวาสไปเข้าพบนะคะกับรองสาร,รวัตรสอบสวนของสอพเมืองนราธิวาสเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ค่ะให้ดำเนินคดีกับคนร้ายนะคะที่ก่อเหตุขโมยปืนโดยทางพนักงานสอบสวนก็ได้รับคำร้องทุกข์เอาไว้นะคะตามคดีอาญาแล้วค่ะและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนซึ่งทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็บอกว่าปืนที่หายไปนะคะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครเมืองนราธิวาสเนี่ย28กระบอกด้วยกัน ซึ่งก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ปืนหายอีกห้าอำเภอทั้งในอำเภอรือส่ออำเภอศรีสาครแล้วก็อำเภอสุไหงปาดีรวมแล้วเนี่ยมีการแจ้งหายเอาไว้35กระบอกเป็นปืนที่อยู่ในความรับผิดชอบนะคะของฝ่ายปกครองและตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและขณะเดียวกันนะคะผู้ฟังคะแหล่งข่าวทางด้านความมั่นคงก็ระบุถึงที่มาของคดีคดีนี้ล่ะคะ่ะว่ามันเริ่มต้น มาจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินค่ายจุฬาพรสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงที่ลอบโจมตีฐานชุดคุ้มครองตำบลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในชุมชนอำเภอป่าเจาะจังหวัดนาราธิวาสได้แต่ทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพอไปตรวจดูอาวุธปืนนะคะที่ผู้ก่อเหตุใช้กลับพบว่าเป็นอาวุธปืนของกองอาสารักษาดินแดนและที่สําคัญก็คือจากการสอบปากคำผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพเลยค่ะว่า อาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยได้มาจากเจ้าหน้าที่อสคนหนึ่งซึ่งนํามาให้เองเลยก็ยืนยันว่าไม่ได้ขโมยค่ะนี่โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่น้อยนะคะก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมนะคะเกิดเอกใจก็เลยไปตรวจนะคะที่กองร้อยอสเมืองนราธิวาสนี่แหละก็เลยพบว่าอาวุธปืนอากาที่อยู่ในความดูแลหายไปจริงๆคะ่ะก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนไหนเนี่ยรู้เห็นเป็นใจโดยมีการเพ่งเลงไปที่บุคคลใกล้ชิดกับการดูแลคลังอาวุธ อาจใช้อํานาจหน้าที่ทยอยนาอาวุธปืนนะคะออกมาจากคลังทําให้ไม่มีใครผิดสังเกตส่วนสาเหตุนั้นยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะอยู่ในเครือข่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ซึ่งแฝงตัวเข้ามาอยู่ในระบบราชการเพื่อจัดหาอาวุธให้กับผู้ก่อเหตุนําไปสร้างสถานการณ์โดยอาศัยความหละหลวมของเจ้าหน้าที่บางนายเนี่ยแหละคะ่ะ เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะผคู้ฟังคะกับข่าวข่าวนี้ยังไงก็ตามค่ะทางพันเอกวัชกรอ้นเงินนะคะรองโฆษกกร,รมนภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าปืนที่หายเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็หายไปเพียงหนึ่งกระบอกจึงมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมอาวุธปืนที่สูญหายทั้งหมดในะคะในหอวงที่ผ่านมาว่าหายจากสาเหตุอะไรบ้างสรุปข้อมูลว่าปืนชุดนี้เนี่ยหายไปทั้งสิ้น28กระบอกด้วยกัน โดยบางส่วนในเกี่ยวข้องกับเหตุก่อความไม่สงบแต่บางส่วนก็ไม่ใช่นะคะว่ายอย่างนั้นค่ะ